เป็นการดำเนินธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ลักษณะเหมือนมีตัวแทนจำหน่ายแล้วมีศิลปินดาราชื่อดังตัวท็อปๆในวงการบันเทิงหลายคนเลยได้เข้าไปร่วมอีเวนต์ด้วยในการเปิดตัว บางคนเนี่ยติดตำแหน่งเป็นระดับบอสเป็น CEO ของบริษัทนั้นๆด้วยพอเรื่องมันเริ่มแดงออกมามีผู้เสียหายหลายคนนะคะไปร้องผ่านทางทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายใครทุกแล้ววันนี้ทนายพาผู้เสียหายจำนวนหนึ่งค่ะที่เป็นตัวแทนมาร้องทุกข์กับกองบังคับปราบปรามเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีผู้เสียหายคนนึงค่ะเขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาเสียหายเนี่ยน่าจะเป็นล้านเลยนะคะวันนี้ไปกันหลายคนเลยทั้งที่มีคนร้องกับทนายไปเป็นร้อยนะแต่ว่ามาดำเนินการวันนี้ประมาณสักหลัก10ได้ใช้นามสมมุติก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาเสียหายคุณเอนามสมมุติเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วตัดสินใจร่วมลงทุนเพราะว่าอยากจะสำเร็จเหมือนคนอื่นเพราะว่าในบริษัทเนี่ยเขาก็ไปเชิญชวนคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาโปรโมทเอามาเชิญชวนด้วยแล้วที่รู้สึกว่าต้องลงทุนเลยเพราะว่าวลีเด็ดของบอสเจ้าของกิจการค่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยรู้สึกว่าเออมันจริงมันโดนเข้าร่วมเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะชักชวนเพื่อนคนสนิทน่ะให้เข้ามาร่วมทุนด้วยแต่ว่าสุดท้ายสินค้ามันขายไม่ออกมันอาจจะขายได้แรกๆอย่างเช่นคนรู้จักช่วยซื้อแต่เขาไม่ได้กลับมาซื้อซ้ำค่ะทีนี้พอถามหาวิธีการว่าของมันขายไม่ออกทางบริษัทจะขายให้ยังไงบ้างจะช่วยยังไงบ้างก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมาสุดท้ายเสียความสัมพันธ์กับคนสนิทคนในครอบครัวไปเพราะว่าธุรกิจที่เราไปเข้าร่วมเขาอะเขาสอนให้เรายิงแอดผ่านทางโฆษณาออนไลน์แล้วที่เธอรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันแปลกๆเพราะว่าเขาเหมือนไม่ได้เน้นขายของอะเหมือนเน้นสร้างเครือข่ายหาคนมาร่วมลงทุนเพิ่มมากกว่าพอคนมาร่วมลงทุนเพิ่มเปิดบิมเพิ่มเอาสินค้าไปเพิ่มของขายไม่ได้มันก็จะวนลูปใหม่ว่าเอาคุณก็ต้องยิงแอดเพิ่มสิโฆษณาเนี่ยมันจะได้ปรากฏขึ้นในช่องทางต่างๆผู้ซื้อเขาจะได้เห็นแต่สุดท้ายอ่ะตัวสินค้ามันไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะคนเขาไม่ได้กลับมาซื้อซ้ำตัวสินค้ามันขายไม่ได้ด้วยตัวมันเองเหมือนเขาเน้นหาคนเข้าร่วมกิจการสร้างเครือข่ายมากกว่าเธอก็เลยเสียหายจากครั้งนี้แล้วก็มาร้องขอความช่วยเหลือค่ะมูลค่าหลักล้านกว่าแล้วกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้คือหาวิธีขายของทุกอย่างเรียนทุกอย่างที่เขามีให้ไม่สามารถขายได้จริงค่ะเมื่อเราเอาคนมาจำนวนเยอะแล้วเนี่ยคนของเราก็ขายไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันพังไปหมดเลยเราครอบครัวพังค่ะก็ตัดสินใจจะแยกกับสามีเดินออกจากบ้านไปเลยค่ะทำไมแล้วทำไมเราถึงเชื่อเขาถึงก็คือเราอยากสำเร็จแล้วเขาบอกว่าต้องทำตามคนสำเร็จใช่ไหมคะวลีของเขาคืออะไรขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะเราก็นึกว่าที่นี่มันถูกแล้วล่ะขยันไปเลยค่ะรวยเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้อย่างที่บอกเลยว่าผู้เสียหายเป็นตัวแทนนะครับ10กว่ารายไปขอความช่วยเหลือแล้วทีมงานชุดนี้ก็พามาที่ปคบไม่ว่าจะเป็นทนายเดชากิติวิทยานันท์คุณอี้แทนคุณจิตอิสระหรือแม้กระทั่งคุณชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าพฤติกรรมของบริษัทนี้ลักษณะเหมือนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วก็โฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์เวลามีคนหลงเชื่อก็จะชวนร่วมลงทุนเปิดคอร์สก่อนราคา97บาทแล้วจากนั้นก็ชวนร่วมลงทุนมี3ระดับไม่ว่าจะเป็นดิสทริบิวเตอร์เปิดบินขายปลีกนะฮะ 2,500 แบบขายส่งซูเปอร์วิเซอร์เปิดบิน 25,000 หนักสุดคือแบบที่3ขายส่งรายใหญ่เป็นดีลเลอร์เปิดบิน 250,000 แล้วที่สำคัญคือดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้มี3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับมอบอำนาจในการบริหารโดยตรงร่วมบริหารด้วยนะฮะสรุปง่ายๆมีประมาณ 5-6 คนกลุ่มที่2เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์หลายคนเลยกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์และถูกเชิญเข้าไปร่วมอีเวนต์ของบริษัทซึ่งทนายเดชาบอกเลยนะฮะว่าการจะเอาผิดดำเนินคดีใครบ้างต้องดูพฤติกรรมและหลักฐานที่รวบรวมมาดารานักแสดงที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะเดินโดนดำเนินคดีด้วยไหมคุณผู้ชมลองฟังจากปากของทนายเดชาดู
เวลาจะดำเนินคดีใครเนี่ยไม่ได้ดูจากคำพูดนะค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยนะหรือว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคงไม่มีใครยอมรับผิดหรอกครับนะดูจากพฤติกรรมนะครับพนักงานสอบสวนกองการสอบสวนกลางได้รวบรวมคลิปไปหมดแล้วนะดิจิตอลฟุตพิทเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์เจตนานะครับนะก็อย่างที่เรียนนะครับงานนี้ก็อาจจะมีดาราติดคุกนะแต่ไม่ได้บอกเป็นใครนะนะมีโอกาสสูงครับดูจากพฤติการนะครับไม่ใช่ดูจากคำพูดนะต่อไปใครก็อ้างคำพูดว่ากูไม่เกี่ยวได้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นจับดูจากพฤติการดูจากฟุตพิ้นที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะแล้วจริงๆอ่ะบางคนอ่ะเขาไม่ได้เสียแค่การเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ 250,000 นะเพราะว่าพอของมันสต็อกเยอะๆเนี่ยขายไม่ได้ก็ปรึกษากันในกลุ่ม LINE กับทางเครือข่ายของบริษัทเขาก็แนะนำว่าเอาอย่างนี้ไหมมันสามารถสะสมคะแนนสะสมยอดด้วยการเปิดสต็อกเพิ่มเติมแล้วคุณก็จะได้ตำแหน่งเพิ่มเติมด้วยเป็นระดับโกลระดับแกรนระดับคราวทำให้ผู้เสียหายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เน้นขายของแล้วนี่เหมือนเราใช้เงินเพื่อไปซื้อตำแหน่งใช้เงินเพื่อซื้อระดับให้เพิ่มมากขึ้นอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ